เดี๋ยวผมอธิบายก่อนครับพี่เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้เข้าจับกลุ่มนายนัทอายุ61ปีผู้ต้องหาคดีทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและร่วมกันฉ้อโกงประชาชนบริเวณหน้าวัดพระธาตุซ่อนแก้วตำบลแคมสนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์หลังพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสั่งการให้พันตำรวจเอกไกรวิทย์แสนทวีสุขผู้กำกับการ1บก.ปอส.ได้นำกำลังเข้าจับกุมโดยคดีนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกลองสลากพลัดได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1เพื่อแจ้งความเอาผิดบริษัทดีชดช่วงจากกรณีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลซ้ำโดยไม่มีสลากต้นฉบับเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังลงตรวจสอบจนพบว่ามีการกระทำดังกล่าวจริงโดยมีการขายผ่านแม่ทีมซึ่งผู้ซื้อจะต้องซื้อสลากผ่านแม่ทีมที่มีคนแนะนำเท่านั้นถึงจะซื้อได้นอกจากนี้จากการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บริษัทดังกล่าวได้นำมาจำหน่ายนั้นพบว่ามีลายน้ำเหมือนกันทุกฉบับซึ่งถ้าเป็นสลากฉบับจริงจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นลายน้ำแต่ละฉบับจะไม่เหมือนกันและฟอนต์ตัวหนังสือไม่เหมือนกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิมพ์มาแต่อย่างใดจากนั้นตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกับเข้าตรวจค้นสถานที่ตั้งของบริษัท2จุดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุซ่อนแก้วดังกล่าวสอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเศษโดยรับว่าเป็นกรรมการบริษัทดีชดช่วงประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสลากที่นำมาจำหน่ายและจะทำการติดต่อซื้อมาจากนางสาวมาลัยซึ่งจะส่งเป็นไฟล์สลากมาให้แต่ไม่มีสลากฉบับจริงมาให้แต่อย่างใดทั้งนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การเนื่องจากมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน